กราบสวัสดีครับพี่นัทมากับชุดนอนตัวเดิมกับคลิปที่เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยใช่แล้วครับพี่นัทอัดในวันเดียวกันเล่นเกมนั้นเสร็จก็มาอัดเกมนี้ต่อเลยวันนี้เราก็จะอยู่กับเกมสยองขวัญที่มีชื่อว่า Within นะครับภายในนั้นอยู่ข้างในนั้นอะไรอยู่ข้างในนั้นไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยเห็นหน้าจอคอมปะเมื่อกี้แม่งกระพริบขึ้นมาแล้วเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหน้าจอครับรอดูมันมีบางอย่างครับนั่นฮะหรือว่า Within ที่ว่านี้คือมันแอบอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันแหละว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับในคอนโดมืดๆแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมเจอดีแน่มึงพวกเขาเมินเฉยต่อพระเจ้าผู้สร้างพวกเขาขึ้นมาพวกเขาเลือกที่จะบูชายันต่อปีศาจที่ไม่ได้สร้างพวกเขาขึ้นฉันไม่ได้ยินข่าวจากพี่ชายฉันตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วนะนิกหายตัวไปไม่ตอบสายฉันเลยและอยู่ดีๆเขาก็โผล่ตัวมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าตอนเด็กๆเราเจอกับเรื่องหนักๆมาเขาบอกว่าเด็กๆถ้ามีปัญหาและอยู่ด้วยกันตอนโตขึ้นก็จะแยกกันไปคนละทางครับและอยู่ดีๆเมื่อคืนนี้ตอน 3:00 เขาทิ้งข้อความเสียงไว้ฉันได้ยินมันตอนที่ฉันตื่นขึ้นมา 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นมายาหวังว่าเธอจะโอเคนะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ติดต่อเธอมาสักพักแล้วแต่ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าคือเธออาจจะไม่ได้ยินข่าวจากฉันอีกแล้วนะอีกสักพักเลยล่ะไม่อยากให้เธอกังวลนะพอดีฉันกำลังมีปัญหาแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะหาทางเองไม่ว่าเธอทำอะไรอยู่อย่ามาตามหาฉันเป็นอันขาดฉันจะโทรหาเธอเองตอนที่ทุกอย่างจบลงแล้วฉันรู้ว่าฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้บ่อยนักนะแต่ว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอมาตลอดรักเธอเสมอลาก่อนมายา What I must have called him dozens of times but there was no answer ฉันโทรหาเขาเป็น10ครั้งแล้วเขาก็ไม่ตอบเลยแล้วเขาก็ปิดมือถือไปฉันก็เลยรีบจองตั๋วเครื่องบินรอบที่เร็วที่สุดแล้วบินไปหาเขาฉันนอนไม่หลับเลยบนเครื่องบินฉันอดคิดไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างฉันลงจอดปุ๊บฉันก็รีบนั่งรถแท็กซี่ไปหาเขาตามที่อยู่ที่มีอยู่I don't know what kind of trouble he's in. ฉันไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรนะแต่ตอนที่เราโตขึ้นมาด้วยกันหลังจากที่แม่ตายก็เหลือแค่เรา2คนเขาจะมาหาฉันก็แต่เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆ And I would save him. และฉันเองก็จะช่วยเขาให้ได้แล้วก็มาหาพี่ชายที่หายตัวไปนั่นเองครับก็คือเหมือนแบบเล่าเรื่องได้ดีนะเล่าเรื่องได้ดีเลยครับแล้วก็ get this over with quickly. I'll find him, make sure he's okay, then head back. เราจะทำเรื่องนี้ให้จบอย่างรวดเร็วหาเขาให้เจอ make sure ว่าเขากำลังโอเคแล้วก็รีบกลับบ้านเขาน่าจะอยู่ห้อง405เอาละครับก็ทบทวนเรื่องให้อีกทีนึงเผื่อว่าใครฟังไม่ทันอะไรอย่างงี้นะเรื่องราวมันเกี่ยวข้องกับ2พี่น้องผู้ชายผู้หญิงพี่น้องคู่นี้เขาก็แบบเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาครอบครัวมาก่อนพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือแค่2คนแล้วก็พี่ชายก็ทำตัวแบบว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ค่อยติดต่อมาเท่าไหร่แบบเขาเรียกว่ามาหายดีกว่าเหมือนแบบโผล่มาปั๊บนึงแล้วก็หายไปเป็นเดือนแล้วก็ค่อยติดต่อมาทีนึงซึ่งก็เป็นปกติมากเลยน้องสาวก็เข้าใจได้ดีแต่รอบนี้พี่ชายโทรมากลางดึกตอน 3:00 แล้วบอกว่าไม่ต้องตามหาฉันอีกนะจนกว่าฉันจะแบบเคลียร์ปัญหาครั้งนี้ได้เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเองครับอันนี้เลยทำให้น้องสาวเป็นห่วงแล้วก็ต้องเดินทางมาหาเพราะว่าโทรมาแล้วไม่ติดโทรหาพี่ชายเป็น10สายก็ไม่ติดถึงกับนั่งเครื่องบินมาหาเลยนะครับห้อง405ครับถ้าดูตามผังห้องแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบบ412 413ก็ต้องเดินไปทางนู้นมากกว่านั่นคือ402 03 04 05ก็น่าจะเรียงๆไปมีลิฟต์หลายตัวเหมือนกันนะ 2-3 ตัวเลยนะ401คือห้องในสุดกดออดได้ไหมไม่ได้เราต้องไปที่405เท่านั้นตรงนี้เหมือนจะสุดแค่404เลยนะครับเนี่ย0203 04แล้ว05นี่มันอยู่นู่นอยู่ในสุดแต่มันมีเชลฟ์ตั้งกั้นเอาไว้อยู่ครับไม่ให้ไปง่ายๆเลยนะ
Looks like there's a pipe busted up in there. It isn't a good idea to move this scaffold. It looks flimsy. I should just find another way around it. ตรงนี้มันมีพวกนั่งร้านมากั้นอยู่อ่ะแล้วท่อมันก็ดูไม่ค่อยแน่นด้วยคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีที่จะขยับมันตอนนี้ฉันหาทางอ้อมไปดีกว่าได้เลยช่วยพี่ชายมีเสียงคนออกมาจากห้องด้วยเสียงประตูเปิดอะประตูไหนอะ Nope can't move it need to find another way around เสียงมาจากทางนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าใครเปิดห้องเมื่อกี้นี้แต่ว่าไม่เห็นนะห้อง411ป้ายงอด้วยอยู่ในที่ที่แบบว่าเหมาะกับการขายยาเสพติดมากๆเลยฮะโซมๆดักๆ406407เฮ้ยเชี่ยโอ้ย Hello Hello มีใครอยู่หรือเปล่าคะเป็นเงาที่เดินผ่านไป Where'd they go หายไปไหนแล้วอ่ะ Someone just here ก่อนหน้านี้ฉันเห็นใครสักคนนึงอยู่ตรงนี้นี่นะบรรยากาศทำได้ดีมากเลยนะครับคือผมขนลุกนะตอนที่เล่นเนี่ยไม่รู้ว่าหนาวหรืออะไรมาดีแล้วครับเรามาดูกันต่อเลยครับว่าเมื่อกี้นี้คือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ชายกูอยู่ไหนเนี่ยกดกิ่งก่อนเลยครับพี่ชายบอกว่าอย่ามาตามหาเป็นอันขาดเลยนะจนกว่าฉันจะเคลียร์ปัญหานี้จบกด2รอบ I guess he's either not home or he's sleeping off a drunken and binge. ไม่ก็นอนหลับอยู่เพราะเมา Entirely surprising. ซึ่งก็คงไม่แปลก Maybe I should just try to open the door and let myself in. ฉันว่าฉันน่าจะลองเปิดประตูดูเลยแล้วกัน Gosh, what is that smell? พระเจ้ากลิ่นอะไรเนี่ย Nick, are you here? Nick, เธออยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะมีกลิ่นตุ่ๆลอยมานะครับเหมือนกำลังเก็บของด้วยนะ How is he living like this? This is terrible. นี่เขาใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงนี่มันแย่มากเลยแม่งนอนพื้นด้วยนะจานก็ไม่ได้ Would it hurt to clean up a little? มันลำบากมากเลยไงเนี่ยที่จะทำความสะอาดซะหน่อยเนี่ยล้างจานพิซซ่าเหมือนกำลังจะเก็บกระเป๋าแต่เก็บไม่เสร็จครับแล้วนั่นเป็นรูปของ Didn't know he kept this old picture of Ma. แม่ครับThis was taken maybe a year before she died, before the cancer started turning her into skin and bones. แม่ยักก็รู้เลยว่าเขาจะเก็บรูปเก่าของคุณแม่ไว้ด้วยนี่น่าจะเป็นรูปสักปีนึงก่อนที่แม่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง When Ma got sick, ตอนที่แม่ป่วย and I was 15. เขาเพิ่งอายุ8ขวบฉันอายุ15 He watched her waste away and die from cancer. พวกเรามองดูเธอตายและจากไปจากโรคมะเร็ง We never knew our father. เราไม่เคยรู้จักพ่อเราด้วยซ้ำ No kid should have to lose both parents so early.ไม่มีเด็กคนไหนที่ต้องมาเสียพ่อแม่ไปเร็วขนาดนี้ We moved in with Aunt Sheba after that. เราย้ายเข้าไปอยู่กับคุณป้าชีบา So I had to pretty much raise him. ส่วนใหญ่ป้าก็ทิ้งพวกเราไว้ I tried. I did the best I could. ก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงเขาขึ้นมาให้ดีที่สุด Hell, I was dealing with my own demons. แต่สุดท้ายฉันก็ต้องจัดการปีศาจในใจฉันด้วยอ๋อสรุปเราเป็นพี่สาวนะครับตอนแรกคิดว่านั่นคือเราเป็นน้องสาวกับพี่ชายแต่เราเป็นพี่สาวและนี่คือน้องชายเราครับน้องชายเราเก็บรูปไว้ด้วยนะครับแล้วเหมือนน้องชายเราLooks like he's literally living out of a suitcase at this point. He told me he was making money on a freelance web development gig. Was that all a lie? What's he doing with the money he gets? เหมือนว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเนี้ยนะเหมือนแบบว่าไม่มีตู้เสื้อผ้าอะไรด้วยซ้ำคือเสื้อผ้าที่มีทั้งหมดก็คืออยู่ในกระเป๋าใบนี้ไหนเขาบอกฉันว่าเขาได้เงินมาจากการทำฟรีแลนซ์ออนไลน์แปลว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกเหรอตกลงเขาหางานอะไรทำกันแน่เขาใช้ชีวิตยังไงกันแน่ที่แปลกคือ1นะครับเพราะถ้าพูดถึงอดีตของ2คนนี้ก็คือแม่เสียชีวิตและไม่เคยรู้จักพ่อมาก่อนด้วยหมายความว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครหรอแล้วแม่ก็ไม่ได้บอกพอมาอยู่กับป้าก็แบบออกไปข้างนอกบ่อยไปทำงานบ่อยทิ้งเรากับน้องชายไว้2คนเราก็เลยพยายามจะเลี้ยงให้ดีที่สุดแต่เราก็มีปัญหาส่วนตัวของเราด้วยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไงว่าแล้ว do not open ครับ go back อย่าเปิดกลับไปซะเหมือนรู้ว่าเราจะมาหาเลยแปะป้ายทิ้งไว้ด้วยแล้วเฮียแม่งเอาเสื้อผ้ามาทิ้งไปทั่วเลยเว้ย
องน้ำไม่มีอะไรครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือประตูบานนั้นว่ามีอะไรอยู่ข้างใน I think I just lost my appetite มาดูกัน Right, like this is gonna keep me out ได้สิทำกับสิ่งนี้จะกันฉันไม่เข้าไปได้กันน่ะ Nick, are you in there? Nick Are you okay? เธออยู่ในนั้นหรือเปล่า Open this door โอเคหรือเปล่าเปิดประตูหน่อยสิI guess I should find some other way to get it open. สงสัยต้องหาทางเปิดประตูบานนี้เองซะแล้วอ่าฮะต้องมีของอะไรที่ใช้ได้บ้างนะแน่จะใช้อะไรงัดประตูนี้ได้ครับต้องลองดูในนี้ไม่มีหรือว่าต้องออกไปเอาข้างนอกวะเนี่ย The first thing I'm going to help him do is clean this place up. สิ่งแรกที่ฉันจะช่วยเขาก็คือการทำความสะอาด to his life situation. ถ้าทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดที่นี่รับรองว่าเขาจะได้รับพลังบวกมากกว่านี้แน่นอนเพราะที่นี่มันดูแย่มากจะเอาอะไรไปเปิดได้วะเนี่ยหาทางเปิดเหรอ What is he doing to himself? Once I find him, I'm going to have to see about getting him some real food while I'm here.ถ้าฉันได้เจอเขาก็ฉันจะหาอาหารดีๆเขากินกินแต่ขนมกับน้ำมันลมครับ Why can't he get a bed like a normal person? ทำไมไม่หาเตียงดีๆเหมือนกับคนปกติทั่วไปวะหงุดหงิดหงุดหงิดเห็นน้องใช้ชีวิตแบบนี้ก็ Well there you go เต็มไปหมดครับ Looks like he's fallen off the wagon again I sometimes think if he hadn't had that accident if his best buddy Alex hadn't been killed things might have turned out different for him He was 16, driving home from a party. Alex in the passenger seat. มันมีเรื่องอีกเนี่ย Nick had no business being behind the wheel that night. He was drunk out of his mind. Alex was killed on the spot. Nick survived, but he could never forgive himself for Alex's death. คืออย่างนี้ครับน้องชายเราเนี่ย With Ma gone, I was supposed to be the parent, rein him in. I should have been tougher with him. I messed up there. I guess I neglected him when it mattered. That's on me. ทำไมมันดาร์กจังวะคือน้องชายเราหลังจากที่แม่เราตายไปใช่ไหมครับก็ตอนนั้นอายุ16ขวบก็กินเหล้าเมาแล้วก็นั่นแหละขับรถกลับกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื่ออเล็กซ์ครับนั่งมาด้วยกันปรากฏว่าขับรถชนเพื่อนตายตัวเองรอดก็เลยรู้สึกผิดมาตลอดไม่ให้อภัยตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาแบบนี้คือเมื่อกี้เรามาเห็นกองขยะตรงนี้เราก็เลยพูดว่าฉันก็สงสัยจังเลยว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยอเล็กซ์จะถ้าเกิดว่าอเล็กซ์ไม่ตายนิกจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับจะมาใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าซึ่งหลังจากเจอเหตุการณ์หนักๆนั้นเข้าไปเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาเป็นพ่อแม่เป็นแบบผู้ปกครองแทนแม่ที่เสียไปปรากฏว่าฉันก็ไม่ทำหน้าที่ตรงนั้นเรื่องนั้นต้องโทษฉันเองฉันทำได้ไม่ดีเลยฉันควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้ครับในตอนนั้นแล้วกูจะเปิดยังไงวะเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลก่อนนะแบบว่ามันมีอะไรที่แบบ What Hello?Nick, Hello? are you in there? Nick? Quit playing. เธออยู่ในหรือเปล่าอ่ะเลิกเล่นได้แล้วนะเหี้ยแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะ What? Jeez. Hello? เจ้าช่วยนี่มันอะไรวะเนี่ย Hello? Hello? ทำไมห้องมันดาร์กเงี้ยHow did this door open? ประตูนี้มันเปิดได้ยังไงเนี่ยเปิดไฟก่อนเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันก็เป็นห้องทำงานอะนะที่แปะไว้จริงๆอาจจะแบบห้ามรบกวนอะไรอย่างงี้ป่ะคือในแง่หนึ่งแบบวัยรุ่นอะนะแบบห้องเล่นเกมอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะอัดคลิปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็เป็นคำเตือนแบบเตือนจริงๆจังๆอะนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบริบทไหนครับแต่ทำไมถึงแบบว่า Well, at least I know where all his money's going. อย่างน้อยฉันก็ได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยฉันก็ได้รู้แล้วว่าเขาเอาเงินเขาไปถลุงอะไรมาหมดเนี่ยแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนอ่ะ Where the hell is he ครับอุณหภูมิห้องนี้ทำไม40 องศาเลยอ่ะ
ด้วยประสบการณ์จากการเล่นเกม Ghost Watcher นะครับอุณหภูมิ40องศาคือดีมอนแน่นอนนะครับจริงมันร้อนปีศาจที่จะทำให้ตัวตนที่จะทำให้อุณหภูมิสูงขนาดนี้ Demon Puppet มีแค่นั้นน่ะ I see his taste in music hasn't changed. ดูเหมือนรสนิยมเรื่องดนตรีของเขาจะไม่เปลี่ยนนะเขายังคงชอบเพลงเมทัลยังคงชอบอะไรแบบนี้อยู่คือก็เข้าใจนะว่าแบบวงเมทัลก็จะต้องมีภาพลักษณ์ประมาณนี้นะครับมีอะไรที่เราพอได้แบบตามดูได้ไหมฮะในนี้มีขยะนะครับ Random drawer junk nothing useful ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยนะหรอแล้วนั่นอะไรMagazine. Nothing useful here. ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เหมือนกัน He used to love these consoles growing up. He'd spend hours locked into those games. เขาเคยชอบเล่นเกมมากๆ I guess it was an escape for him after Ma passed and we were living at Aunt Sheba's. เขาเคยล็อกห้องเล่นเกมเป็นชั่วโมงๆ The worst period of our lives. เกมน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาหลบหนีจากความเป็นจริงได้ตอนที่เสียแม่ไปประมาณนั้นเด็กติดเกมเพราะว่ามีปัญหาคอมพิวเตอร์ยังไม่กดนะI should check this computer. Maybe it'll give me some clue to what's going on with him. ฉันน่าจะลองเช็คคอมพิวเตอร์นี้ดูเผื่อจะมีเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเขา I should turn on this computer. ควรจะเปิดคอม Just trash. I'm not digging through that. แค่ขยะฉันไม่ไปคุยแน่ This looks days old. แก้วกาแฟนี่ดูเก่ามากเหมือนจะผ่านมาหลายวันแล้วเปิดคอมกันเถอะถ้างั้นก็Boot fail ครับ USB drive missing Let me see if I can find one USB ยังงั้นเหรอเห็นอยู่นะเมื่อกี้เนี้ย This could be it นี่น่าจะเป็น USB อันนั้นน่ะทำไมจะบูทเครื่องต้องบูทเครื่องต้องใช้ USB ด้วยเหรออ่ะลองดูมาแล้วอะไรอ่ะ Sandbox OS Safety Security Anonymityตรงนี้มีข้อความนะครับเป็นไฟล์ text กับเกมอยู่นะครับเราลองเปิดไฟล์ text ดูก่อนนะครับว่าเขาเขียนอะไรไว้play log ก็คือบันทึกการเล่นวันที่23จูนมิถุนานะครับมีอะไรแปลกๆตรงนี้ไม่รู้คืออะไรนะเป็นรหัสอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ในที่สุดฉันก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเซตอัพทุกอย่างเสร็จนี่คือ Sandbox OS เป็นระบบ Linux ที่ได้รับการมอดมาให้มีความปลอดภัยสูงสุดแถมข้างในก็มีเกมติดตั้งไว้ด้วยนี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ต้องระวังให้มากเพราะว่าเกมนี้มันมีเรื่องราวตำนานบอกเล่าอยู่ด้วยนะครับเกมที่เรากำลังจะเล่นในเครื่องนี้ Urban Legend คือแบบตำนานสยองขวัญเนี่ยประมาณนั้นแหละ A single exe file มันมีไฟล์ exe file หนึ่งที่ not very cleverly name ที่ไม่ได้ตั้งชื่อแบบฉลาดนักไม่มีคำแนะนำ to think it took me nearly 6 months to track it down on the dark web มันคือน้องเราเนี่ยใช้เวลา6เดือนในการตามหาไอ้เกมนี้มาเล่นนะซึ่งเกมที่ว่านี้ก็ใช้ชื่อว่าเกมเฉยๆด้วยไปหาซื้อจาก dark web มาฉันพยายามแทบตายที่จะหาเจ้าสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ฉันไม่คิดว่าฉันจะเคยได้เห็นมันด้วยซ้ำอีกอย่างนึงฉันก็หมดศรัทธากับความเป็นมนุษย์ไปแล้วพวกเรามันพังเกินกว่าที่จะได้รับการแก้ไขแล้วนะครับฉันก็เลยพยายามบันทึกโน้ตเอาไว้ในไฟล์นี้ถ้าหาว่าเกมนี้เป็นตามที่บอกเล่าในตำนานจริงๆสิ่งที่ฉันเขียนอยู่นี้ก็คงควรค่าแก่การอ่านอย่างมากบางทีฉันอาจจะสามารถอีดิตมันแล้วก็เอาไปโพสต์ในเว็บ Reddit ก็ได้หรืออาจจะมีบริษัทค่ายเกมใดๆที่แบบอยากจะเอาไปทำคอนเทนต์ติดต่อมาก็ได้เหมือนกันแต่ถึงงั้นฉันก็ไม่เคยมีใครติดต่อเข้ามาสักทีมันง่ายมากที่จะสร้าง channel YouTube แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างคอนเทนต์ดีๆเข้าไปฉันชื่นชมนะคนที่ทำได้ด้วยสิ่งที่ฉันเคยทำในช่อง YouTube อ่ะแล้วฉันก็ทิ้งมันไปเนี่ยก็ฉันก็รู้เลยว่ามันจะจบลงยังไงประมาณนั้นคือเขาได้บอกว่าการเล่นเกมนี้แล้วบันทึกเอาไว้อาจจะได้คอนเทนต์ดีๆให้บริษัทเกมเอาไปสร้างหรือแบบอาจจะมีช่อง YouTube อยากจะทำแต่ก็พูดถึงการทำ YouTube ได้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสร้างช่องอ่ะง่ายแต่ทำให้มันดีอ่ะมันยากยังไงก็ตามอันดับแรกเลยฉันจะต้องทำให้เกมนี้ใช้งานได้ก่อนเพราะว่ามันแครชตลอดเลยครับ keep crashing นะทุกครั้งที่ฉันคลิกมันแครชตลอดรู้ว่าทำไมถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ตำนานบอกแล้วก็มันจะใช้งานได้แบบแรนดอมครับแบบสุ่มแค่พยายามกดคลิกไปเรื่อยๆบางที
รหัสหรือว่าโค้ดของเกมมันอาจจะพังก็ได้ซึ่งตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกมนี้มันก็มีเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่เล่นมันจุดๆๆๆๆๆๆพิมพ์ไม่รู้เรื่องก็ยังไม่ได้บอกว่าตำนานคืออะไรอยู่ดีแต่คือน้องเราบอกว่าเล่นไม่ได้เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างมันต้องแรนดอมเราจะลองกดดูว่ามันได้ไหมอ้าวไอ้เหี้ยกูเล่นได้วะกดคลิกเพื่อสตาร์ทกด VWSD เพื่อเดินแล้วก็ใช้เมาส์ในการมองอะไรอ่ะมึงซื้อเกมอะไรมาเล่นเนี่ยนี่อย่าบอกว่ามึงหายตัวไปเพราะสิ่งนี้นะอะไรวะเนี่ยมาตามหาน้องชายเด้อไม่ได้มาเล่นเกมเด้อโอ้โหมาหือมากว้างใหญ่ไพศาลมีคุกเกมแม่งวิ่งมันนั่นมันสัญลักษณ์ซาตานนี่เฮียอะไรเนี่ยวอนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยทำไมกูรู้สึกเหมือนกูโดนคำสาปด้วยวะเนี่ยเรากำลังรับบทเป็นคนที่เล่นเกมนี้เหมือนกับตัวละครเราจริงครับพอมาคิดดูแล้วเราคือคนที่อยู่หลังจอเกมอยู่นี่ว่าทั้งพูดอะไรไม่รู้น้องชายกูอยู่ในนี้ปะเนี่ยคือเกมเขาวิ่งไม่ได้นะครับเดินได้แค่นี้จริงครับไปแบบสโลไลฟ์เนี่ยว่าเดี๋ยวต้องเจอสัญลักษณ์อะไรอีกแน่เลยเนี่ยนั่นไงนิกปะวะนั่นน้องเราหรือเปล่าครับไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเออเลอร์ครับ wait เดี๋ยวนะ that file wasn't there before ไฟล์นี้ไม่เคยมีก่อนหน้านี้นี่นะ oh my god มีไฟล์ใหม่โผล่ขึ้นมาครับฉันสามารถทำให้มันใช้งานได้แล้วความประทับใจแรกเลยนะมันน่ากลัวแต่มันก็ดูสัวๆไปหน่อยใช้พิกเซลแตกๆเหมือนสมัย PS2 เป็นเกมแนว Walking Sim ก็คือเดินไปเรื่อยๆฉันเกลียดแนว Walking Sim มากทำไมคนถึงชอบสร้างเกมแนวนี้ขึ้นมานะเกมยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มันแครชไป4ครั้งแล้วตอนที่ฉันเล่นสิ่งที่ดีก็คือฉันสามารถปรับแต่งมันได้ครับก็คือใช้ OS เนี้ยใช้ไฟล์ OS Operation System เนี่ยในการถอดประกอบมันได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมตัว OS มันยังทำงานได้อีกทั้งที่โฟลเดอร์ System ของมันหายไปหมดแล้วคืองงป่ะไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่มีแบบถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันต้องมี My Computer โปรแกรมไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าเครื่องหาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ทำไม OS หรือว่าระบบปฏิบัติการนี้ยังทำงานได้อยู่ยังเปิดใช้ได้อยู่เนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจครับทุกอย่างมันหายไปหมดเลยบนเดสก์ท็อปรวมทั้งเพลย์ล็อกที่ฉันเขียนไว้ด้วยแม้กระทั่งรีไซเคิลบินก็ไม่มีเกมนี้ไม่มีเครดิตไม่มีไททอลสกรีนไม่มีเซฟไม่มีโหลดและทุกครั้งที่มันแครชลงไปเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตพาเราไปอยู่ในด่านอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะครับit was hard to find มันก็หาทางไปยากแล้วก็บางทีต้องพยายามเจอกับบอดแสปลอมๆในเกมด้วยครับตอนแรกฉันได้ยอมแพ้แล้วล่ะกะจะเลิกเล่นแล้วถ้าหากว่าฉันไม่เชื่อในเรื่องที่เคยเล่าไว้เกี่ยวกับเกมนี้มาก่อนแต่สุดท้ายฉันก็เจอเกมนี้พอดีโดยแบบโดยบังเอิญโดยการตามลิงก์โง่ๆแล้วก็เนี่ยได้เกมนี้มาครอบครองนะครับแต่ดูเหมือนว่าในเกมนี้มันจะมี
ไฟล์ซิปที่ซ่อนบันทึกแล้วก็รูปภาพอะไรเต็มไปหมดเลยนะเรื่องเล่าของเกมนี้ที่ฉันเอามาประติดประต่อจากเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็พอจะเข้าใจได้ตามนี้นะครับดูเหมือนว่าเกมนี้จะมี one copy can exit at a time หมายความว่าเกมนี้จะมี copy ปรากฏขึ้นมาแค่ copy เดียวเท่านั้นต่อ1ครั้งเราจะไม่สามารถหาเกมนี้จากที่อื่นได้อีกมันจะเลือกผู้เล่นของมันโดยยอมให้เกมนี้ถูกค้นพบพูดง่ายๆคือเราอะน้องชายเราไปเจอโดยบังเอิญนะครับเพราะว่าเกมนี้มันตั้งใจให้น้องชายเราเจอประมาณนั้นเลยโดยปล่อยให้คนอื่นเจอมันได้ในดาร์กเว็บหลังจากที่ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขุดเข้าไปยังเรื่องเล่าต่างๆมากมายฉันก็เริ่มดื่มอีกแล้วครับพอเจอกับความคิดไม่ดีในดาร์กเว็บเจอกับเรื่องราวต่างๆมันก็ทำให้ความทรงจำแย่ๆกลับมาแล้วทำให้ฉันอยากจะกินแอลกอฮอล์อีกอยากจะดื่มเหล้าอีกแล้วฉันก็เลยเริ่มดื่มอีกครั้งนึงมันแบบต้านไม่ไหวจริงสิมโบลสัญลักษณ์ของกราฟฟิตี้ที่ปรากฏในเกมมันคือเป็นสัญลักษณ์ในยุคพรีซูเมเรียนก็คือยุคก่อนซูเมเรียนขึ้นไปอีกน่าจะเป็นตัวตนบางอย่างที่มีอายุเก่าแก่โบราณมากเหมือนกับเป็นปีศาจอาวุโสประมาณนั้นเลยครับบางทีมันอาจจะสิ่งที่รบกวนใจที่สุดก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันสามารถจุดๆๆๆอ่านไม่ออกข้อความหายไปก่อนแล้วไงกูเลิกเล่นไหมออกไม่ได้เลยมันก็ให้กูกดเข้าอีกทีนี้มันบอกว่าถ้าเป็นตามที่น้องเราบอกมันจะไปโผล่ที่หนึ่งนี่ก็ที่เดิมฉันยามสิบนี้บอลอันนี้ยามสิบโหโหดับอันนี้มันโผล่มาจากตอนที่เกมแครชไปยามสิบตรงนี้เขียนว่าเดมอนนะทางเนี่ยผมจำได้ครับต้องมาทางนี้แล้วก็ไปเข้าประตูเหล็กที่มันปิดเอาไว้ตอนแรกปีศาจ4ตัวป่ะวะเหมือนผมเคยเห็นหน้าหงาบูชายันป่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันรูปอะไรอ่ะรูปนั่นมันนิกน้องชายฉันนี่เออเลิกอีกแล้วซิสเต็มล้มเหลวต้องรีสตาร์ทฉันว่าฉันมั่นใจว่าฉันเห็นรูปของนิกนะแต่มันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะฉันต้องทำให้เกมนี้ติดกับใหม่อีกครั้งให้ได้ยังจะเล่นอีกเหรอบอกว่าระบบ crashed ครับ I should restart the computer ต้องรีสตาร์ทเมื่อกี้กูไปถึงท่านบูชายันแล้วนะกูเห็นรูปคนเต็มเลยและหนึ่งในนั้นมีน้องชายเราอยู่รีสตาร์ทเหรอเฮ้ยอะไร Jeez that scared me พระเจ้าช่วยตกใจหมดเลยอะ Just the lights ก็แค่แสงไฟกระพริบอะ The electrics here are falling apart like the rest of the building ฉันว่าระบบไฟฟ้าคงจะพังเหมือนกับตึกนี้แหละตึกนี้มันก็กำลังจะพังลงเหมือนกันก็แปะโปสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็เล่นเกมแบบเนี้ยกลับมาอีกแล้วครับ Sandbox OS มันก็สรรหาไปหาซื้ออะไรมานี่มีเพลย์ล็อกอันใหม่มาครับนี่เพลย์ล็อกที่5แล้วนะแปลว่าเล่นมา5ครั้งแล้วทุกอย่างมันกำลังแย่ลงเรื่อยๆฉันเริ่มเจอกับเหตุการณ์ประหลาดๆเจอกับฝันร้ายทั้งนั้นที่ตื่นอยู่ความคิดแย่ๆมีความรุนแรงมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในห้องอื่นๆเสียงต่างๆรอยเท้าเสียงเท้าเงาดำๆที่ฉันเห็นผ่านไปผ่านมาแล้วชั่วโมงก่อนนี้ดูเหมือนว่าอยู่ดีเว็บแคมก็เปิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแล้วมันก็ถ่ายรูปฉันสามารถระบุตัวตนของสิ่งที่อยู่ในสัญลักษณ์ในกราฟฟิตี้ได้แล้วเบลนากีนนะครับชื่อปีศาจนะอันนี้ชื่อปีศาจแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโผล่ในหลายเกมมาก AKA The Ill Spirit วิญญาณแห่งความเจ็บป่วยแห่งความผิดแห่งความโศกเศร้านี่คือชื่อของปีศาจที่สามารถหาได้ใน Demonology เท่านั้นนะครับเป็นแบบตำราปีศาจอย่างเงี้ยนี่คือจอมปีศาจที่มีมาก่อนที่จะมีไบเบิลอีกนะได้รับการบูชาโดยลากินีลากานีในสมัยซูเมเรียนต้องใช้มนุษย์ในการบูชายันมันจะชอบกินความรุนแรงความรู้สึกผิดความโศกเศร้าเป็นอาหารอาจจะใช้ฝันร้ายของการเป็นฆาตกรความลัสคือแปลว่าเงียบอ่ะนะความเสียใจในการเป็นผู้ลวนลามทางเพศหรือคุกคามทางเพศคนอื่นหรือทำให้คนตายอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นความผิดในเรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวสงคราม PTSD ผู้รอดชีวิตจะใช้เหตุการณ์พวกนี้มาแบบหลอกหลอนเราแล้วก็กืนกิน
ความรู้สึกเหล่านั้นจากเราแล้วมันจะเลือกกินเฉพาะคนที่มันเลือกแล้วเท่านั้นนะครับฉันคิดว่าตอนแรกเนี่ยเกมนี้มันไม่มีหาอะไรเลยแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแค่เกมที่เดินจากจุด A ไปจุด B แต่พอฉันเปิดใช้งานท่านพิธีนั่นเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับแพทเทิร์นของสัญลักษณ์ต่างๆล่องลอยการเขียนที่อยู่ในเกมนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เกมนี้คงอธิบายได้ทุกอย่างแล้วนี่ฉันทำอะไรพลาดลงไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไปปลูกอะไรบางอย่างที่อยู่ในความมืดนั่นขึ้นมาเกมนี้มันกำลังพยายามที่จะจุดพยายามที่จะแดกมึงไงแล้วกูก็ต้องเล่นอีกนะเพราะอยากรู้ว่าน้องชายหายไปไหนครับลัสตันหาราคาประมาณนั้นผมแปลตรงๆคือแปลว่างี้กลับเข้าสู่โหมดจริงจังก่อนหลังจากที่เราไปเจอแท่นมายาเอามันเรียกชื่อเราด้วยมายาครับมายาเงาหรอเงาใครอะเงาน้องเราปะเนี่ยนี่ไงมันจะใช้ความรู้สึกผิดของคนในครอบครัวมาหลอกล่อเราครับแล้วในที่นี้ก็คือน้องเราเป็นเรื่องที่เรารู้สึกฝังใจว่าเรายังทำได้ไม่ดีฮะ1/4 collected เราเก็บคัมภีร์มาได้1/4แล้วครับแปลว่ามี4ชิ้นกระดาษน้องมึงพลาดแล้วมึงยังจะทำพลาดอีกเหรอเนี่ยกูอ่ะถ้าเป็นกูนะปิดคอมแล้วกูกลับบ้านเลยเว้ยบินกลับเลยอ่ะเสียงเหมือนแม่งหายใจลดต้นคอกูมาเลยเนี่ยคำพีปีศาจหรอวะตอนแรกน้องเราก็คิดว่าเป็นแค่เกมที่เดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ไปเก็บรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆมาแล้วเหมือนกับเกมนี้เราไปปลูกอะไรบางอย่างขึ้นมาอุ้ยเหี้ยเนี่ยคือสิ่งที่น้องมึงทำเนี่ยมึงกำลังทำอยู่เนี่ยมึงไปตามเก็บอะไรมาเนี่ยเรากำลังตามเก็บสิ่งที่ไม่ควรจะเก็บนะครับกลับมาตรงนี้กันรีบมาดีกว่ายิ้มไปเชิงแบบนี้กันรีบมาดีกว่าโดนแดกอ่ะเนี่ยยิ้มไปเชิงแบบนี้กันรีบมาดีกว่าอะไรพูดอะไรเนี่ยกูยังไม่เดินทางไหนบ้างวะเนี่ยงงเนี่ยรูนี้แน่เลยกันรีบมาดีกว่ายิ้มไปเชิงแบบนี้มาดีกว่าพอได้แล้วกันรีบมาดีกว่าพูดอะไรพูดอะไรของคุณเนี่ยไปเชิงแบบนี้มาดีกว่าโอเคโอเคกับขัวกับเขาใครฟังภาษานี้รู้เรื่องบอกหน่อยนะครับอะไรอ่ะกันรีบมาดีกว่ายิ้มไปเชิงแบบนี้มาดีกว่าพูดเหมือนเดิมเลยอ่ะกันรีบมาดีกว่ายิ้มไปเชิงแบบนี้เอามันก็ตันแล้วนะอันนี้คือเดินครบทุกทางแล้วแน่นอนครับก็คือเราเริ่มตรงนี้ขวาตันเราไปซ้ายซ้ายรูแรกเราเจอกระดาษแผ่นแรกซ้ายรูสองเราเจอกระดาษแผ่นสองแล้วเราก็เดินเลี้ยวขวาไปเจอปีศาจใช่ไหมเจอเสียงเนี่ยแต่เมื่อกี้เหมือนมีเสียงประตูเปิดดังแกรกประตูที่ว่านั่นอยู่ไหนอะท่านปีศาจบอกข้าทีเทพเบลอ่านว่าเบลหรือเบลวะแล้วแต่เกมนะว่าเกมก็เรียกนี่มันต้องมีประตูดิวะประตูไหนวะไหนอะต้องไปยืนจ้องหน้าท่าน
ตรงนี้จะมีประตูลับกันรีบมาครับอ้าวแม่งเอ้ยอยู่ข้างแท่นเลยเมื่อกี้กูไม่เห็นวะเจอแล้วครับนิกน้องพี่มาย่าช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยได้โปรดพี่ต้องช่วยผมนะนิกกลัวมากมาย่าที่นี่มันแย่มากช่วยผมด้วยครับพี่เอาไปบ่ That was Nick's voice. I'm sure of it. นั่นคือเสียงนิกฉันมั่นใจอ่ะ I'm gonna get this PC going again. ฉันต้องทำให้คอมนี้ติดอีกครั้งนึง Hello? Is someone there? ฮัลโหลนั่นมีใครอยู่หรือเปล่าอ่ะมีเสียงแล้วครับเสียงเท้าวิ่งเสียงเรียกชื่อ It's too dark in hereI should get the lights on. ฉันต้องเปิดไฟอ่ะมันมืดไปโอ้แต่ห้องนี้เลยดีกว่า I can't leave just yet. ฉันต้อง need to find Nick. ฉันต้องไปจากที่นี้ไม่ได้ฉันต้องหา Nick ให้เจอโอ้โหแม่งเอ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟเปิดไฟปิดแล้วไม่มีใครอ่ะแล้วมันปิดได้ไงอ่ะBut that's impossible. มันไม่มีใครอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะทุกคนNick But his face. แต่ใบหน้าเขา What is happening to me? นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านมาย่ากลับบ้านไม่ได้ Nick ฉันต้องหาน้องชายฉันให้เจอรีบูทครั้งที่3แล้วนะล็อก12เลยนะทำไมเล่นข้ามอย่างเงี้ยวันนี้ฉันได้เจอกับอเล็กซ์คือเพื่อนที่ถูกอุบัติเหตุรถชนเนี่ยพรากชีวิตไปนะก็คือนี่คือคนที่เขารู้สึกผิดด้วยคนที่น้องชายเรารู้สึกผิดด้วยคืออเล็กซ์ที่บอกว่าเมาแล้วให้อเล็กซ์นั่งข้างๆแล้วขับไปอเล็กซ์ตายตัวเองไม่ตายอ่ะวันนี้ผมเจออเล็กซ์อยู่ที่นี่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขายืนอยู่ใกล้ๆกำแพงเขาดูเหมือนกับวันที่เขาคือจะบอกว่า he looked the same as he did when I saw him all those years ago on a gurney in a morgueThe day after the accident คือรูปร่างของเขาหน้าตาของเขาเหมือนกับวันที่ผมได้เจอเขาเมื่อหลายปีก่อนในห้องดับจิตหลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้นร่างของเขาเย็นเยือกใบหน้าของเขาแหวกเปิดออกตาเปิดกว้างนอกจากบาดแผลที่น่ากลัวน่าสยดสยองแล้วคอเขายังบิดรูปแปลกๆด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังดูมีชีวิตเขาตะโกนเรียกชื่อผมเขาทำเสียงด้วยความทรมานผมมองเห็นความเกลียดชังในดวงตาของเขาผมรอดมาจากอุบัติเหตุครั้งนั้นได้ทั้งนั้นที่ผมเป็นคนที่เมาแล้วก็ขับผมออกมาจากรถคันนั้นได้โดยที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยมีรอยแผลแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาคงอยากจะให้ผมตามเขาไปผมกราบการขอให้เขาให้อภัยผมรู้ว่ามันคงสายเกินไปแล้วแต่ว่ามันคงไม่มีทางให้อภัยกับสิ่งที่ผมทำไปแล้วได้ผมจึงทำได้แค่ต้องตามเขาไปผมไม่มีทางเลือกจริงๆอันดับแรกผมต้องโทรบอกมาย่าก่อนผมต้องเตือนเธอผมต้องบอกให้เธออยู่ห่างจากเรื่องนี้อย่าตามหาผมเพราะว่าผมรู้ว่ามาย่าเนี่ยเธอจะต้องมาตามหาผมแน่ถ้าหากว่าเธอไม่ได้ยินข่าวจากผมเป็นเวลานานๆเธอยังคงต้องรู้สึกรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของผมอยู่เธอยังโทษตัวเองว่าเป็นความผิดพลาดของเธอที่ผมเป็นแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เลยถ้าหากว่าเธอได้รู้แล้วก็อยากให้เธอได้รู้ไว้ว่าเธอเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของผมเหตุผลที่ผมยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพี่ช่วยผมไว้หลายครั้งมากๆแต่คราวนี้พี่คงช่วยผมไม่ได้แล้วพี่ไม่มีทางช่วยผมจากสิ่งนี้ได้และผมก็จะไม่มีวันยอมให้พี่ต้องเจ็บปวดถ้าหากว่าพี่มาที่นี่จุดๆๆๆๆๆครับชิบหายแล้วครับโดนเอาง่ายๆก็คือเนี่ยปีศาจมันเอาแบบเอาความตายเอาความรู้สึกผิดมาใช้ในการล่อลวงไปแล้วก็เนี่ยก็ได้รู้ความในใจของน้องชายแล้วว่าน้องชายไม่เคยโทษพี่สาวเลยสักครั้งหนึ่งว่า
ว่าพี่สาวแบบเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับพี่สาวเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลือในชีวิตเขาด้วยซ้ำแต่อ่านแล้วรู้สึกยังไงมึงไม่คิดจะเลิกเล่นเหรอมึงต้องดูแล้วดีเนี่ยโอ้ยังจะเล่นดีก็ต้องพาน้องเรากลับมาให้ได้ครับแล้วมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราเพิ่งได้มา2โน้ตใช่ไหมนี่คือโน้ตที่3ครับดูข้างหลังน่าจะเปิดแต่คือในโลกแห่งความจริงเราก็เริ่มเห็นภาพหลอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆแล้วคือมันใกล้แล้วผมว่ามันใกล้ที่มันจะได้ครอบครองหรือแบบได้วิญญาณเราไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่หยุดเนี่ยน้องเราก็น่าจะเลยจุดนี้ไปแล้วเหมือนกันไอ้เหี้ยนิกมึงสไปเดอร์แมนนิกไม่ใช่แบบนี้นิกไม่คานแบบนี้ไม่ดีแล้วครับนี่มันไม่ใช่น้องเราแล้วครับมึงก็ทำเสมือนเลยเนี่ยแดกแน่นอนจังหวะนี้กูโดนแดกแน่นอนนั่นคือไอ้เป็นตัวเป็นตนแล้วเหรอเนี่ยกูปั้นปีศาจแพ้เอาอีกแล้วออกจากหน้าจอเดี๋ยวนี้เลย What the hell was that? นั่นมันอะไรวะนั่นน่ะ Nick Nick wait Nick รอพี่ก่อน Nick 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 ทำไมห้องเป็นสภาพนี้อ่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยขนาดนี้นี่ว่ะแย่แล้วครับออกไปข้างนอกเร็ว Nick เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยWhat? Nick. 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 Nick, stop! It's me. Nick, น่าจะไปไหนนี่พี่เองก่อนหน้านี้เป็นเสียงหมาเห่าใช่ไหมจำได้ไหมก่อนหน้านี้ตอนนี้ไม่ใช่หมาแล้วครับมันเป็นตัวอะไรที่ใหญ่กว่านั้นครับแล้วเห็นเดินไปทาง exit นะอย่าบอกว่าขึ้นบันไดหนีไฟนะลิฟต์อันนี้ก็เสียอยู่ด้วยเชี่ยอะไรวะนั่นเนี่ยI'm not going near that elevator. What the hell is that? เจ้าสิ่งนั้นแน่มันตัวอะไรอ่ะแล้วนี่น่าจะเป็นบันไดหนีไฟผมว่าน้องเราน่าจะขึ้นไปข้างบนมั้ยเนี่ยขึ้นไม่ได้อ่ะตันลงเหรอนิกนายอยู่ไหนอ่ะMaya. Oh? I'm down here. Maya. Come quick. ผมอยู่ข้างล่างนี้ต้องมาเล่นกันเถอะปีศาจนี่ไอ้สัตว์แม่งโผล่มาในโลกแห่งความจริงแล้วเนี่ยน้องบอกให้ลงมาเล่นข้างล่างกันครับมึงโดนหลอกแล้ว Maya. แต่ทำอะไรไม่ได้ครับต้องลงแล้วลงลึกจังอ่ะน้องเราอยู่ชั้น4ไม่ใช่หรอนี่กูลงมาเกิน4ชั้นแล้วเนี่ยสั่นพากูลงนรก Come on มาย่ามาเร็ว waiting for you, Maya. ผมกำลังรอพี่อยู่นะพี่อยู่ไหนอ่ะ We're all waiting พวกเราทั้งหมดกำลังรอพี่อยู่ข้างล่างนี่พวกเราเหรอพี่ช่วยผมไม่ได้หรอกมาย่าพี่ไม่ควรด้วยซ้ำขนาดพวกเราโตขึ้นมาด้วยกันพี่ยังไม่สามารถปกป้องผมจากตัวเองได้เลยอุบัติเหตุนั่นการตายของอเล็กชีวิตที่น่าเศร้าสลดของผมทั้งหมดนี้มันควรจะแตกต่างออกไปถ้าหากว่าพี่ทำในสิ่งที่พี่ควรจะทำนั่นแหละตอนนั้นWho are you? แกเป็นใครอ่ะ What have you done to my brother? แกทำอะไรกับน้องชายฉันเอาเฮียกดอะไรไม่
เฮียอย่าเข้ามาSometime later, I found myself back in the apartment. I couldn't remember how I got there. ฉันก็พบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในห้องนั้นฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันมาโผล่ที่นี่ยังไงไม่มีสัญญาณของนิกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่เป็นร่องรอยแล้วคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ติดแล้วด้วยฉันพยายามทำสิ่งที่ทำได้ I found a person report and flew home. ฉันก็ไปแจ้งความคนหายแล้วก็กลับบ้านIt's been 6 months since then. 6 เดือนถัดจากนั้นมา I've tried every possible way to locate him. But there's been no word from him. แต่ก็ไม่ได้ข่าวกลับมาเลย I keep thinking about the thing I saw at the bottom of those stairs. ฉันพยายามคิดว่าสิ่งที่ฉันเห็นข้างล่างบันไดนั่นมันคืออะไร When it came at me. สิ่งที่อยู่ในเกมนั้น Just before its awful malevolence could engulf me. Something or someone stepped between us and shielded me. ฉันคิดได้แค่ว่าในตอนนั้นมีบางอย่างหรืออะไรสักอย่างนึงเข้ามาขวางฉันเอาไว้ระหว่างเจ้าสิ่งนั้นกับฉันฉันคิดว่าน่าจะเป็นนิกที่เข้ามาช่วยฉันไว้ในตอนนั้นทำให้เราไม่โดนพรากวิญญาณหรือโดนครอบงำไปนะคือจังหวะสุดท้ายที่มันพุ่งเข้ามาจำได้ไหมมันเหมือนแบบมีอะไรมากั้นไว้ครับซึ่งเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นนิกน้องชายเรามาช่วยเราไว้ครับ The end ฮะจบดีจังเลยอะคือผมชอบรายละเอียดการเล่าเรื่องครับการปูเรื่องราวต่างๆให้มันแบบดูมีน้ำหนักมีเหตุมีผลมากพอที่จะอยู่เพื่อช่วยน้องต่อแล้วก็มีมิติของตัวละครความเศร้าความสลดแบ็คกราวด์หนักๆของตัวละครทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบกลิ่นชอบบรรยากาศรวมๆแล้วชอบเกมนี้มากเลยครับทำได้ดีเลยครับเป็นเกมอินดี้ที่ทำได้ดีมากก็หวังว่าแฟนๆจะชอบเหมือนกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยว่ารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเห็นต่างกันก็ว่ากันไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าใครที่แบบรู้จักเพื่อนๆที่แบบชอบดูเรื่องสยองขวัญเนี่ยก็แนะนำเขามากด Subscribe ช่องนี้ดูนะครับขยายแพร่พันธุ์ของพวกเราไปให้ Dark Web Dark Channel นี้กระจายออกไปสู่เพื่อนๆทุกคนให้เขาได้ยินชื่อของนัทปิ่นโตที่มีมาตั้งแต่ยุคซูเมเรียนวันนี้พี่นัทขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับคิดถึงเกมผีต้องช่องนี้เลยนัทปิ่นโตครับมีมาตั้งแต่ยุคซูเมเรียน